เอาล่ะสวัสดีครับท่านผู้เจริญผู้ที่เปรียบไปด้วยเมตตาล้นหลามวันนี้อยู่กับผมพี่บืนนะครับวันนี้เราจะให้ทุกคนเห็นนะครับผมอากาศแบบนี้น่านอนเล่นเสียจริงกี่โมงกี่ยามแล้วดูเวลาหน่อยนะบ่ายสองครึ่งนะครับยามนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ4องศาอุณหภูมิก็กำลังใช้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นต้นไม้ในอากาศที่ชื้นๆแบบนี้ต้นไม้มักจะชอบมันก็สาวสวยนะครับวันนี้เราจะมากลิ้งสาวน้อยกันนะครับสั้นๆง่ายๆแล้วมันค่อนข้างจะหนักผมไม่ได้มูนั่นคือเรื่องจริงครับแบบนี้เรากลิ้งมันแบบนี้นะครับอันนี้เบาหน่อยบ้าเลยมันติดอ่ะไปขยับมันหน่อยฮะแล้วขอกินเลยพี่ไปโอ้ไปดูแล้วมาดูภาพไปใกล้กันดีกว่าเออยังสบายดีอยู่ไหมครับทุกคนท่านผู้ชมอ่ะป้าเอ้ยมันดันกลิ้งโดนทุกคนซะได้เด็กสาวน้อยคนนี้ไม่ค่อยรักดีเท่าไหร่อ่ะนี่คือชีวิตของขอนไม้กับเรือไปกันนึงแล้วโอ้นี่ไม่ตรงอ่ะถึงมาแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นนะมันไม่มาถึงนี่เลยเอาละตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้เดี่ยงแล้วพวกไม่ใช่ใกล้เสร็จนะเอาต่อจากนี้ไปผมจะสอนคุณผู้ที่มาไปด้วยสิบติปัญญาผู้ที่ฉลาดล้ำมีความคิดก้าวไกลนะแล้วบุคคลนั้นไม่ใช่ใครอื่นเลยนอกจากคุณที่คุณรู้ว่าใครและไม่อาจพูดถึงคนคนนั้นได้นะครับคนนั้นไม่ใช่คนแต่คือเหี้ยต่างหากเรานะครับผมคนที่คือราคาหมูแพงอะแล้วยังมีเรื่องอื้อเฉาอีกมากมายซึ่งผมจะไม่ระบุชื่อว่าใครครับคุณต้องไปคิดเอาเองถ้าพูดมีสติปัญญานะครับ
เอาผมจะบอกให้ประชากรของประเทศนอร์เวย์มี5 ล้านคนอ่ะโอ้หนักยิ่งเป่งเลยอ่ะ5 ล้านคนมีอยู่11กว่าเหตุผลที่ทำไมอยู่เมืองไทยอ่ะดีแล้วต่างประเทศมันไม่ได้ดีอย่างที่พวกคุณคิดเข้าใจไหมแค่ประเทศไทยเปลี่ยนคนที่คุณรู้ว่าใครชาติบ้านเมืองจะได้ไปไกลจงปากมาตั้งหลายปีแล้วจะบอกให้ประเทศนี้แอคทิวิตี้ไม่มีปาร์ตี้เข้าใจหรือเปล่าแม่ก็เป็นบ้าเลยก็ชิบหายเลยเงยฉันแตกภาคแล้วเอาละครับแล้วต่อไปผมจะบอกพวกคุณว่าบุหรี่เครื่องดื่มที่นี่แพงหมดเลยนะที่นี่ถ้าคุณรอดมาจากประเทศไทยแล้วเราก็ที่นี่ทำงานหนักมากประชากรที่นี่แค่5 ล้านคนอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดคุณไม่ไหวแล้วเราก็คุณก็ต้องไหวสิผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นประธานบริษัทได้นะครับสวัสดีครับเอาล่ะไว้พบกันใหม่นะถ้าผู้ที่มารถเดอร์ประสิทธิ์สติปัญญาสิริภาพเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ใครที่สงสัยว่าทำไมผมพูดแบบนี้นะครับพอดีว่าช่วงนี้เล่นเกมมากไปหน่อยมันก็เลยพูดแบบติดๆแบบนี้แล้วเอาล่ะเจอกันนะครับคลิปหน้าไม่รู้จะเป็นคลิปอะไรก็มาติดตามกันแล้วกันนะคิดว่าน่าจะทำอาหารในป่าเอาชีรอดสไวเวอร์พวกเจอกันครับรถมาดูแล้ว